ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสั่งลามาราธอนอนุมัติวงเงินนับแสนล้านบาทนักเศรษฐศาสตร์ระบุบางโครงการไม่มีความจำเป็นคนไทยพลัดถิ่นปลื้มสภาผ่านร่างพรบสัญชาติคณะทำงานเตรียมลงพื้นที่สำรวจบุคคลพลัดถิ่นทำทะเบียนราษฎรฉบับประชาชนเปิดข้อเรียกร้องกัมพูชาต่อศาลโลกกระทรวงการต่างประเทศเตรียมชี้แจงด้วยวาจาขณะหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจามรดกโลกไทยเตรียมหารือกับยูเนสโกเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยตอบโจทย์มุมมองสหรัฐต่อการเมืองไทยและอาเซียนตอบโจทย์ข่าวกับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะมีแถลงการจากสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่38ค่ะวันนี้เป็นวันที่2หลังจากการผ่าตัดระบายน้ำไขสันหลังคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายตรวจแผลผ่าตัดผลเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ทรงมีพระอาการเจ็บน้อยลงในบริเวณที่ใส่สายระบายอุณหภูมิพระวรกายความดันพระโลหิตพระหัตถ์ไทยระบบการหายพระหัตถ์ไทยปกติบรรทมได้คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลขอให้งดพระราชกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง4พฤษภาคมพุทธศักราช2554คุณผู้ชมคะการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นการประชุมแบบมาราธอนเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาของเมื่อวานมาจบเอาตี2ของวันนี้นะคะมูลค่าของการอนุมัติโครงการต่างๆในครั้งนี้นับแสนล้านบาทไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือว่าโครงการเมกะโปรเจกต์ค่ะมติคณะรัฐมนตรีรอบ2ทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อช่วงบ่ายวันนี้สรุปรวมแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทโดยมีมติจัดสรรงบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉินงบจัดการเลือกตั้งและงบเบี้ยเลี้ยงทหารพรานซึ่งยังไม่นับรวมงบผูกพันที่กระทรวงกลาโหมขออนุมัติจัดซื้อรถถังยูเครนอีก 7,155 ล้านบาทขณะที่มติรอบแรกแถลงมติอนุมัติงบร่วม 80,000 ล้านบาทหากแจกแจงจะเห็นภาพของโครงการในแต่ละกระทรวงหรือแต่ละพรรคการเมืองที่กำกับดูแลคือพรรคประชาธิปัตย์อธิกระทรวงการคลังได้รับอนุมัติงบส่วนใหญ่เป็นงบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวง ICT กระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขรวมอนุมัติงบไม่น้อยกว่า 2,455 ล้านบาทนอกจากนั้นนะคะมีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการประชาวิวัฒน์ของรัฐบาลอย่างเช่นโครงการปรับอัตราค่าจ้างข้าราชการและพนักงานของรัฐโครงการปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรมโครงการที่ช่วยผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่หาบเร่แผงลอยจนถึงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสำหรับพรรคภูมิใจไทยคิดรวมแล้วได้รับการอนุมัติงบเพื่อดำเนินโครงการต่างๆไม่น้อยกว่า 46,816 ล้านบาทตั้งแต่กระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีทั้งโครงการเล็กๆในกรมกองไปจนถึงโครงการเมกะโปรเจกต์พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับการจัดสรรงบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินรวม 1,641 ล้านบาทพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเสนอโครงการเดียวคือโครงการก่อสร้างสายส่งเพื่อซื้อไฟฟ้าจากพม่าแต่งบในการดำเนินการสูงถึง 2,500 ล้านบาทค่ะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเกิดขึ้นมากมายนะคะกับการพิจารณาหลายร้อยวาระในวันเดียวในการประชุมของคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทจากกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมแต่ด้านหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่ามีหลายๆโครงการที่จะเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาวค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมมณีค่ะแม้จะเป็นโครงการที่อาจจะถูกใจผู้มีรายได้ปานกลางที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งจะได้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% 2ปีแรกโดยเปิดให้ยื่นคำขอกู้วันแรก9พฤษภาคมหลังผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แต่ในสายตานักเศรษฐศาสตร์กลับตั้งคำถามว่าโครงการมูลค่า 25,000 ล้านบาทของกระทรวงการคลัง
มีความจำเป็นหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะการเงินของประเทศแค่จะมีผลแตกต่อในเรื่อง NPL นะครับซึ่งในกรณีผมคิดว่าผมไม่ได้มองถึงตรงนั้นเพราะจริงๆ5,000 ล้านนะครับบวกกับการเงินอะไรครับ NPL เพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่อันที่สองเวลาเขาให้นะครับมันอยู่ในดุลพินิจของแบงค์ที่เขาจะมาดูว่าเฮ้ยจะปล่อยใครอย่างไรขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นในกรณีผมจะคิดว่าในกรณีผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่ครับแต่คิดมีความจำเป็นไหมที่จะเอา25,000 ล้านเนี่ยมาช่วยในลักษณะแบบนี้ในกรณีต่างหากที่ผมคิดว่าสำหรับโครงการนี้ผมในแง่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ายังไม่มีความจำเป็นครับผมไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นหรือไม่นะครับหรือว่าเดี๋ยวจะมีคนแข่งให้รถยนต์คันแรกฟรีด้วยนะครับก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกหลายอย่างซึ่งผมคิดว่าควรจะระมัดระวังเรื่องพวกนี้พอสมควรเพราะมันเป็นหลักการที่ต้องยึดหลักให้ได้วินัยการคลังจำเป็นต้องมาก่อนแล้วก็ความจำเป็นในเรื่องโครงการทุกอย่างต้องคิดให้รอบคอบว่าเกิดผลเศรษฐกิจเมื่อไหร่อย่างไรขณะที่โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่9ของกระทรวงมหาดไทยมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทถูกตั้งข้อสังเกตจากแหล่งข่าวภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าตั้งงบประมาณสูงเกินไปทั้งที่การประเมินราคาครั้งแรกอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทเท่านั้นอีกด้านหนึ่งก็มีโครงการที่นักเศรษฐศาสตร์มองว่าจำเป็นก็คือโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ลงทุนซื้อรถจักรและล้อเลื่อนรวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทเพราะถือเป็นการพัฒนาระยะยาวที่คุ้มค่าเช่นเดียวกับโครงการเร่งด่วนทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือการขึ้นเงินเดือนข้าราชการก็ถูกมองว่าเหมาะสมกว่า300วาระที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวานนี้ถึงแม้จะมีบางโครงการที่มีความจำเป็นแต่จังหวะที่รัฐบาลกำลังจะประกาศยุบสภาและเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายก็หนีไม่พ้นที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าหวังผลทางการเมืองอย่างที่พรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตเหตุผลที่คณะรัฐมนตรีอ้างว่าเป็นโครงการต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องใช้เวลาพิจารณานานทำให้นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ตั้งคำถามว่าการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่มีความชอบธรรมทางการเมืองหรือไม่คือถ้าแค่บอกว่ามีการกลั่นกรองจากหน่วยงานมาแล้วเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเองทั้งนั้นก็โยนก็ลบที่ประชุมครม.ทิ้งครับก็ให้แต่ละกระทรวงตัดสินใจกันเองผมคิดว่ามันเป็นข้ออ้างที่มันตื้นเขินเกินไปนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาครม.ก็ไม่ได้ทำแบบนี้ทั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าคือการแบ่งงบประมาณเป็นการผัดกันเกาหลังครับของกระทรวงลื้ออ้วไม่ยุ่งแต่ของกระทรวงอ้วลื้อก็อย่ายุ่งเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าโครงการจำนวนมากไม่ถูกแปะโดยรัฐมนตรีต่างพรรคนะครับสองมุมมองจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แตกต่างกันระหว่างความจำเป็นที่ต้องเร่งรีบอนุมัติโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือเป็นการอนุมัติโดยไม่สนใจเนื้อหาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองอาจจะต้องพิสูจน์จากผลสำเร็จของโครงการที่จะมีผลกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังจากที่คณะรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสร้างประวัติศาสตร์ไปแล้วเมื่อวานนี้วราวิชิมณีไทย PBS รายงานหนึ่งในวาระที่สร้างความดีอกดีใจให้กับผู้ที่รอคอยนะคะก็คือการผ่านร่างพระราชบัญญัติสัญชาติค่ะเรื่องนี้ทำให้คนไทยพลัดถิ่นต้องพยายามที่จะขอบคุณรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากที่ต่อสู้เรื่องนี้มานานนับ10ปีค่ะคอยคว้าวคอยคอยวันนั้นคอยวันที่ฉันได้สัญชาติไทยเกิดในต่างแดนในแคว้นพม่าแดนไกลตัวแทนเครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นกว่า30คนร่วมกันร้องเพลงบอกเล่าความเป็นมาและตัวตนของคนไทยพลัดถิ่นนะคะหลังสภามีมติเห็นชอบในวาระ3ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติและเตรียมส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตัวแทนกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นต่างยินดีกับความสำเร็จที่พวกเขาร่วมกันต่อสู้มานานกว่า10ปีรัฐมีสัญชาติมีโอกาสและมีสิทธิต่างๆผมขอขอบคุณทุกๆท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและผู้มีอำนาจทุกๆท่านครับและส.ส.ทุกๆท่านผมถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับของท่านสมาชิกสภาผู้แทนทุกท่านนะครับที่จะนำคำว่าคนไทยพลัดถิ่นไปปรากฏอยู่ในกฎหมายนะครับสัญชาติเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับทำให้พี่น้องคนไทยส่วนหนึ่งที่เคยเป็นคนไทยแล้วคือได้
ได้ถูกอธิบายว่าเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้เนี่ยนะครับได้กลับแผ่นดินแม่อย่างอบอุ่นที่เราเพียงแก้ปัญหาไปกลุ่มคนนะครับที่มีวัฒนธรรมนายไกรศักดิ์ชุนหวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสารมวลชนแสดงความยินดีกับคนไทยพลัดถิ่นที่การต่อสู้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะพร้อมทั้งขอบคุณส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลที่ร่วมกันผลักดันกฎหมายที่จะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นทั้งเรื่องการคืนสัญชาติและสิทธิขั้นพื้นฐานหลังจากนี้สมัชชาปฏิรูปที่มีนายแพทย์ประเวศวสีเป็นประธานจะลงพื้นที่จังหวัดตากตราดระนองประจวบคีรีขันธ์เพื่อสำรวจทะเบียนราษฎรฉบับประชาชนพร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่เข้าตรวจสอบรายชื่อเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ค่ะ